ใหม่ชุดเครื่องครัวชาร์ปอมิทิสสวยหรูด้วยสีสันดุจอัญมณีสีม่วงเชฟค่ะเชฟเห็นว่าเชฟเนี่ยนะคะชอบทำน้ำสกัดจากผลไม้สดๆให้เอิงกินหลายเมนูแล้วว่าพี่อยากกินบ้างทำให้พี่ได้ไหมคะเชฟได้เลยค่ะพี่เดียป้ายเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหน่ากินมากพร้อมกับเครื่องสกัดน้ำผักผลไม้สีอมิทิสเครื่องนี้ค่ะพี่เดียรับรองนะว่าวันนี้พี่เดียจะได้ทานน้ำแบบเพียวๆ 100% เลยค่ะกับเมนูนี้เลยค่ะ Pineapple Healthy Juice ค่ะแหมลุยเลยไหมคะคืออยากดื่มแล้วเพราะว่าผักผลไม้เนี่ยนะต้องแบบทำแบบสดๆใช่ค่ะที่สำคัญนะคะถ้าเราแช่ให้เย็นเจี๊ยบก่อนเนี่ยเวลาสกัดปุ๊บเนี่ยจะเย็นชื่นใจแล้วก็ดื่มทันทีใช่ค่ะโอเคค่ะงั้นลุยเลยเครื่องนี้เลยใช่ไหมคะค่ะงั้นพี่ว่าวิธีการมันก็คงกันง่ายแค่นี้แหละแค่นั้นเลยค่ะพี่เดียนี่ส่วนผสมของเราในวันนี้นะคะมีแค่3อย่างเองค่ะมีอะไรบ้างคะแครอทนะคะแล้วก็เซลลี่ค่ะเซลลี่ภาษาไทยนี่ก็คือขึ้นช่ายนั่นเองเอาละนะโอ้ง่ายมากเลยค่ะนี่ไม่ต้องทำให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียบร้อยวันนี้แบ่งสีเลยนะคะเป็นสีเหลืองสีส้มสีเหลืองลุยเลยค่ะเชฟนี่นะคะพี่เดียสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรสร้างสมดุลแล้วก็ภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยนะคะดีค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะเวลาทานน้ำสกัดจากผักผลไม้เช้าๆหรือว่าก่อนนอนเนี่ยตื่นมาหน้าใสแล้วก็ขับถ่ายดีด้วยอย่างนี้ต้องดื่มทุกวันแล้วนะคะพี่เดียถูกต้องค่ะง่ายด้วยนะคะเหมาะกับชีวิตโมเดิร์นลิฟวิ่งอย่างพวกเราจริงๆเวลาก็ไม่ค่อยมีเวลาทำอาหารนี่ไม่มีใหญ่เลยเอาแบบเดียวก่อนยังกินไม่ได้ต้องตกแต่งก่อนพี่เดียโอเคโอเคนี่เลยค่ะแหมเครื่องสกัดน้ำผักผลไม้สีอเมทิสนี่ดีจริงๆเลยนะคะ ค่ะเพราะว่าผลไม้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ ชิ้นใหญ่ๆก็สามารถใส่ไปได้เลยโถบรรจุน้ำผลไม้เนี่ยก็ยังบรรจุได้เยอะอีกด้วยค่ะและที่สำคัญแม่บ้านรุ่นใหม่อย่างเราเนี่ยนะคะแผ่นกรองสแตนเลสที่อยู่ด้านในเนี่ยนะคะก็สามารถถอดออกมาได้ง่ายทำความสะอาดได้ง่ายแล้วที่สำคัญอันนี้เหมาะสำหรับทุกๆคนมากไม่เป็นสนิมนี่ต้องมีติดไม้ติดมือไว้ที่บ้านนะคะพี่เดียพี่มีคำถามอยากจะถามเชฟค่ะว่าสับปะรดเนี่ยนะคะเลือกไม่ค่อยเป็นอยากรู้ว่าเลือกยังไงที่จะได้ลูกที่มันมีน้ำเยอะๆฉ่ำๆหวานๆจริงๆเทียบง่ายนะคะก็เหมือนกับลูกโป่งที่มี2แบบอันนึงเนี่ยเราเป่าลมอันนึงเราใส่น้ำแล้วก็ลองดีดดูเสียงมันจะดังแปะๆเสียงมันจะแบบดังแน่นๆนะคะพี่เดียไหนลองนี้สิอันนี้รู้สึกเลยว่ามีน้ำอยู่จริงๆโอ้โหเคล็ดลับของเชฟไฟฟูเนี่ยเจ๋งจริงเลยค่ะอ่ะโอเคน่ากินมากอ่ะกินได้หรือยังเร็วๆได้เลยค่ะพี่เดียพี่อยากกินเดี๋ยวนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะถ้าอยากเข้าไปดูสูตรนี้นะคะสูตรเครื่องดื่มนี้แล้วก็หรือว่าสูตรอื่นๆเข้าไปได้เลยค่ะที่ www.thaicity.co.th ค่ะค่ะหรือถ้าคุณผู้ชมสนใจงาน DIY การทำอาหารฟิวชั่นหรือการตกแต่งอาหารบนจานหรือว่าอยากจะพูดคุยกับฝ้ายในบล็อกนะคะก็สามารถเข้าไปได้ค่ะที่ www.chavclub.com ค่ะอร่อยชื่นใจมากเลยอะค่ะ